ตลกอ่ะโอเคใครเลือกใครเอาใครก่อนครับน้องกับนายเรียนจบแล้วอ่ะนายก่อนอ่ะวอร์มวอร์มก่อนเรียนจบเป็นไงจบม.6นะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องขอบคุณพ่อคุณแม่นะฮะขอบคุณครับเยอะแหละเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นใหญ่ๆเลยนะฮะที่เราต้องมีอยู่เองไปเองแล้วก็นี่ก็จะต่อที่นู่นเลยครับดีใจแล้วก็ดีใจแทนที่ได้มาถึงตรงนี้ละเพราะเราก็เด็กทุกคนก็ต้องผ่านอะไรตรงนี้ฮะแล้วตอนนั้นวางแผนสเต็ปต่อไปของเรายังไงบ้างก็เรียนต่อครับตอนจะเรียน music production ครับแล้วก็อีก 3-4 ปีครับจะสมัครเรียนไปเรียบร้อยแล้วหรือไงเรียบร้อยครับแต่ล่าสุดจะไหนเหมือนจะมีผลงานแสดงครั้งแรกมันเป็นโปรเจกต์อะไรเป็นซีรีส์ครับเป็นบาร์จีเนียสซีรีส์เป็นหนังสลับกินโคมครับแต่ว่าเราเอามาทีทำไมถึงตัดสินใจเล่นเรื่องแรกคือนายว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะเราก็ชอบในตัวหนังดีก็พอได้คุยกับทางพี่เก้งแล้วก็พี่พัดร่วมกับเขาจะเอามาเล่าในมุมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าถ่ายทอดออกมาอีกมุมนึงของเป็นยังไงบ้างกับเรื่องดูเวอร์ชันก่อนดูครับดูครับชอบแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นหนังในใจของทุกคนอยู่แล้วเราก็ประสบความสำเร็จมากมากการแสดงครั้งแรกของเราเป็นไงครับกดดันไหมกดดันครับมุ่นเลยครับกดดันแล้วตื่นเต้นครับแล้วก็ก็หวังว่าจะให้กำลังใจเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสนะพี่น้องเราผมเชื่อว่า GDS ก็จะเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อเราเริ่มไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้กับทางเขาต้องไปเรียนเพิ่มเติมอะไรอย่างไรบ้างตอนนี้อีกเยอะเลยครับผมใช่ให้เขาไปเวิร์กช็อปเรื่อยๆใช่แต่ว่านายก็เชื่อว่าเขาก็เห็นอะไรในตัวเราจริงๆเรากลัวแม้คนคาดหวังเยอะเหมือนกันก็กดดันครับใช่ก็พูดเลยว่ากดดันเพราะด้วยความที่หนังประสบความสำเร็จมากใช่แต่ว่าด้วยว่าเราได้คุยกับพี่พัฒน์แล้วทางนู้นกับเราก็มั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่บทขยี้อีกแบบแล้วว่าเราเรื่องไหนคนละเนี่ยอย่างการถ่ายทำมันจะเป็นเรื่องการเปิดเริ่มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรียนตอนนี้หยุดยาวครับจบแล้วพี่จบแล้วต่อเวลาได้ใช่ไหมต่อเวลาได้ครับได้ครับตัวการเปรียบเทียบไหมครับเพราะว่าตอนนั้นนนท์คุณเขาก็เล่นแล้วแบบคว้ามารางวัลระดับโลกพี่จะเปรียบผมกับพี่นนท์ไหมเพราะว่าเขาเล่นไม่ดีมากนะครับแล้วว่าอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบงค์ในเวอร์ชันเจ้านายครับใช่เพราะฉะนั้นฝากด้วยครับวันนี้จะมีละครอยู่ไหมครับว่าเอาคอนเสิร์ตให้รอดก่อนเอาขอต่อยมวยให้รอดก่อนพี่ไปถึงไหนแล้วคู่แข่งที่น่ากลัวอะไรนะพี่แบงค์เหรอครับก็ได้ข่าวมาว่าซ้อมหนักแต่เขาบอกว่าเรามีเชิงมาก่อนเพราะว่าเราเรียนมาโดยตรงเขาพูดเหรอครับใช่เหรอใช่พี่ไม่โกหกไม่ค่อยได้เรียนเลยครับแต่เดี๋ยวขุนซ้อมหนักนะครับมั่นใจแค่ไหนก็จะน็อกเขาได้ไหมครับบนเวทีอ๋อดูต้องซ้อมนะครับพูดไม่ได้ตั้งแต่มาสองคู่แล้วเห็นรอดูอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมน่ากลัวมากเลยสาวๆเป็นห่วงหน้าหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะช้ำมันเป็นกีฬาครับมันคือกีฬาครับก็ต้องเราห่วงไหมเราห่วงหล่อไหมคะถ้าห่วงก็คงไม่ลงรักก่อนแปลวป่าคุณชอบอยากคุณชอบดูมวยอยู่นะคุณอยากลองมันเป็นแบบหนึ่งครั้งในชีวิตแบบพี่ก็อยากลองครับพี่เจกลัวรูปแบบมันน่าเสียโฉมเพราะว่าหลายคู่ที่ผ่านมาก็เดือดค่ะคืออย่างที่ขุนบอกฮะเจ้าขุนบอกว่าคือถ้ากลัวลูกจะเสียโฉมอ่ะผมคงไม่อนุญาตให้ขุนเขาลงเพราะว่าที่ผมจัดเทนไฟท์เทนรุ่นกับเวิร์กพอยต์ครั้งนี้เจมีดีกับเวิร์กพอยต์ครั้งนี้คือเราบอกแล้วว่าโชคจริงอะไรจริงแล้วก็ที่ขุนมาลงเนี่ยบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้บอกให้เขามาลงแต่เขาขอผมเองว่าขอมาลงได้ไหมเราก็เอาจริงเหรออะไรเงี้ยกล้านะบอกจ้าอยากแบบตอนนั้นเขาคงแบบรู้สึกอยากจะปะทะอ่ะก็เอาสิก็มาแล้วให้ทีมงานแบบว่าจับคู่เปรียบมวยอะไรจนมาจบที่น้องแบงค์เป็นพี่แบงค์ของผมเป็นน้องแบงค์ของผมก็คือก็มาจบตรงนี้ก็โอเคถ้าเขากล้าเขาอะไรเพราะว่าผมว่าเวที10 Fight 10มันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็มันเป็นเวทีเดียวในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเอาดารามาชกกันเซเลบมาชกกันแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกว่าสุดประมาทว่าชกโชว์ชกหลอก
สองคู่นี้หัวใจผมหัวใจผมจะวายอยู่ข้างเวทีในฐานะโปรโมเตอร์เพราะน้องๆทุกคนผมเป็นคนชวนเองน้องๆทุกคนเราต้องมาคุยแล้วก็ตกลงเรื่องน้ำหนักอะไรกันเองอะไรเงี้ยตอนนี้มาถึงแต่ว่าก็ทุกคู่ก็ลุ้นแต่ว่าตอนนี้ทั้งนักชกทั้ง20ท่านก็เตรียมตัวกันอย่างดีซ้อมกันอย่างดีบางคู่อาจจะซ้อมมามากบางคู่ซ้อมน้อยหรือเทคนิคมวยนี่มันคาดเดายากนะครับมันคาดเดายากว่าคู่นี้ขึ้นไปแล้วไอ้นี่ต้องน็อกไอ้นี่หรือไอ้นี่แพ้นี่อย่างเมื่อวานเนี่ยแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นเติ้ลกับดีเจแมนเงี้ยคนคิดว่าเติ้ลทุบแน่นอนเพราะเติ้ลใหญ่กว่าอะไรกว่าแล้วคนก็แบบมาคุยกันเงี้ยสุดท้ายก็เป็นแมนที่เร็วมากแล้วเมื่อวานนี้เติ้ลต่อยไม่ออกเลยไม่ใช่เติ้ลไม่ได้เป็นมวยอะไรขนาดที่ต่อยไม่ออกเพราะว่ามืนมากอะไรเงี้ยเพราะว่าโดนแมนยับแมนมากแล้วก็บวกกับเติ้ลเนี่ยน้ำหนักต้องลดน้ำหนักพยายามลดมาให้ต่ำกว่าพิกัดที่ตกลงจริงๆเราแอบเป็นห่วงลูกหน่อยนะคุณส่วนเจ้าขุนเองแหละผมถามว่าเป็นห่วงไหมแม่โดยว่าคุณแม่บอกว่าถ้าแพ้ห้ามเข้าบ้านแพ้ขู่ไว้เลยแม่บอกแม่ใช่บ้านที่ยังบ้านอยู่ก็กดดันไหมกดก็กระถามว่าจากเจ้าขุนมันก็ต้องกดดันแต่เพียงแต่ว่าเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต้องซ้อมหนักต้องซ้อมหนักแล้วก็อีก20คนทั้งหมดรวมขุนเนี่ยผมก็ไม่เราเป็นโปรโมเตอร์ผมอยู่กลางไม่มีการว่าพ่อลูกไม่เกี่ยวกันถ้าแพ้แล้วไม่ต้องมาฟ้องพ่อแพ้แล้วไม่ต้องฟ้องเพราะแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะคือมันคือกีฬามันต้องแพ้ได้ชนะได้ที่ปีเป็นห่วงขนาดไหนครับแม่ว่ายังไงบ้างพอแม่เห็นก็พูดข้าบอกว่าต้องซ้อมหนักๆต้องแบบให้ตัวเองแบบร่างกายพร้อมแม่กลัวเรื่องว่าจะแตกอะไรอย่างนี้ไหมคะก็คงกลัวเพราะเป็นแม่ครับแต่ก็มันคือกีฬาที่เข้าใจมันก็ต้องมวยอ่ะคือมันต่อยหน้าแม่ห่วงเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องแฟนแม่ห่วงเรื่องแม่ห่วงเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องแฟนแม่ห่วงมากโทษนะโทษนะไม่เกี่ยวทำไมพ่อกับนายถอยอ่ะคุณแม่ลูกอะไรนะครับแม่ห่วงเรื่องสาวสาวแม่ห่วงไหมคะก็เป็นธรรมดาเออแม่ห่วงเรื่องแฟนมากกว่ากีฬาเนาะห่วงเรื่องทุกอย่างเขาเท่ากันแต่ไม่จะไม่ทำให้แม่ไม่สบายใจใช่ไหมไม่ ยังพอเวลามีข่าวกับสาวสาวได้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมปรึกษาตลอดครับว่าทำไงอะไรนะครับอยู่ว่ามีสายทางใจโทรหาตรงเลยเขาเวลามีข่าวอะไรไม่เข้าใจหมายถึงว่ามีคนโทรมาไปแล้วว่ามีข่าวตอนอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยต้องโทรเขาอ่ะดูในอินเทอร์เน็ตก็รู้แล้วมั้งใช่เวลาครับไม่ต้องโทรก็ได้ก็ถ่ายไอจีก็โอ้อีกแล้วอีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้วแต่คุณก็รับมือได้ไม่ชับครับแต่คุณก็ไม่ได้ทำอะไรคือตอนนี้เขาเราอย่าลืมว่าเราส่งเขาไปเรียนที่นู่นเขาก็เป็นใช้ชีวิตเหมือนเด็กนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะเขาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆโดยวัฒนธรรมตรงนั้นมันก็แบบเป็นเพื่อนแบบเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กอังกฤษเด็กต่างชาติที่มาอยู่เพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนสหะสหะก็คือเป็นโรงเรียนแบบอยู่ดอมโรงเรียนประจำที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมันมีเพื่อนผู้หญิงเยอะๆคบกันเลยผมว่าปกติไม่ได้มีลิมิตอะไรเลยแต่ก็สอนความถูกต้องอะไรต่างๆสอนในเรื่องความที่เราอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดีอย่าทำนั้นแหละก็สอนแต่ส่วนจะคบใครอะไรใครผมว่าเป็นเรื่องของเขาละอ่าฮะที่ผ่านมาใช่สบายที่สบายใจที่ผ่านมาอย่างที่เป็นข่าวอะไรผ่านมาจนถึงตอนนี้จะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือจะเลิกกันหรือจะไปกลับเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามนั้นตอนนี้มีคนนอยอยู่ตรงนี้เรียนจบแล้วถือว่าอันนี้ผมว่ามันไปบังคับหรือไปอะไรผมไม่เคยเลยและรวมทั้งปิ่นผมยืนยันตรงนี้เวลามีข่าวออกไปเนาะตอนนั้นมีข่าวไปว่าแม่ไม่พูดแม่ผมไม่ยืนยันได้เลยว่าแม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะคุณบอกแม่ไม่ยุ่งแม่ก็ปล่อยถ้าไม่ผิดกฎหรืออะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรถ้าทำอะไรไม่ดีถ้าทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยโดนจริงๆอย่างน้องไปอยู่เมืองนอกมาหลายปีเขาให้ความเชื่อใจคนที่เขาแม่มากแค่ไหนยังไงนะเขาทำตัวแบบดีให้เราเชื่อใจโอ้สองคนนี้คือก็ว่าไปตามวัยเขานะคือขุนกับนายเนี่ยว่าตามวัยคืออยู่ในโรงเรียนมีทำผิดไหมมีมีไปแอบทำอะไรแปลกๆไหมมีแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาเองเพราะเด็กทุกวันนี้ไปสอนไปบังคับบางทีไม่ได้หรอกแต่ให้เขาได้รู้ว่าพอผิดพลาดปุ๊บงานเข้าแล้วมันตัวมันจะเย็นๆเล่นครับมันเป็นไงครับตอนงานเข้าตัวมันเป็นไงครับสั่นครับทำนายมีงานเข้าตัวมีบ่อยแหละครับลืมทำกันบ้านนี่โตแค่นี้เหรอแค่นี้เลยเหรอทุกคนมีทุกคนก็เป็นไปตามวัยนะฮะ14 15 16 17อย่างเงี้ยมันก็ตามวัยพี่เจขออนุญาตเมื่อเช้าตื่นมาครับตกใจไหมครับ